ราจะมาทำแพทเทิร์นทีนี้เราจะทำยังไงให้มันมีหลายช่องโดยที่มันเราไม่ต้องมานั่งเรียงที่ด้านนี้ใช่ไหมครับก็เดี๋ยวเราทำแพทเทิร์นในแนวนอนให้แนวตั้งก่อนนะครับก็กรุ๊ปกันก่อนก็ได้นะครับคอนโดล่างทั้งหมดแล้วก็คอนโดจีครับพอกรุ๊ปเสร็จกรุ๊ปเราก็ใช้คีย์ลัดโดยที่กดอัลเทอร์เนทมันจะดูพิเคทให้เราก็คือกดอัลเทอร์เนทค้างไว้ปุ๊บมันจะมีขึ้นเมาส์เป็น2อันเห็นไหมครับพอคลิกลากแล้วก็ลากคลิกลากลงมาหรือกดชิปมันก็จะตรงปุ๊บมันก็จะได้แพทเทิร์นนี้เสร็จแล้ว1อันใช่ไหมครับเราก็คือตอนนี้มันเซเลคอยู่ตัวที่2ใช่ไหมครับถ้าเราคอนโทรลดีปุ๊บมันจะมาอันที่3แล้วที่4 5 6ลองกดนะครับแต่คือมันต้องติ๊กอยู่นะครับลองดูครับคอนโทรลดีคือมันจะกับทานฟอร์มาเกนนะครับก็คือสมมติว่าเราดุ๊กแล้วก็เลื่อนตำแหน่งด้วยมันก็จะทั้งดุ๊กทั้งเลื่อนตำแหน่งให้มันก็จะเป็นอะไรนะครับเสร็จแล้วแล้วก็กรุ๊ปมันอีกคอนโทรลจีปุ๊บในแนวตั้งก็ได้เป็นชิ้นเดียวเห็นไหมครับทุกคนได้หรือยังครับได้เป็นแพทเทิร์นนี้ยังถ้าได้แล้วก็ไปที่ทำเหมือนเดิมครับทีนี้เราจะดูพิเคทแนวนอนบ้างก็เป็นอย่างนี้กดอัลเทอร์เนทเหมือนเดิมกดชิปแล้วก็ดูพิเคทออกมาในงานหลังจากนั้นก็กดคอนโทรลดีเหมือนเดิมแพทเทิร์นก็ประมาณนี้เห็นไหมครับของเขาจะเรียนหนึ่งเราก็ดูตามเขาทีนี้เราจะทำวงกลมตรงกลางหรือเราจะทำเส้นต่อด้วยก็ได้ปึ๊บเราก็จำแพทเทิร์นไว้เซเลคตรงกลางสักจุดหนึ่งนะครับตรงกลางก็ประมาณนี้คือเราจะรู้ได้ไงว่าตรงกลางมีตรงไหนนะครับก็คลิกล่างเสร็จปุ๊บมันจะมีจุดกึ่งกลางอยู่เห็นไหมครับแต่ละจุดก็ให้เปิดคลิกขวาแล้วก็มาที่คอนโทรล R ก็ได้ครับคอนโทรล R ก็จะเปิดเป็นบรรทัดขึ้นมาแล้วก็วางไปตรงกลางเราก็จะรู้ตำแหน่งตรงกลางเราแต่เราก็คือเราจะต้องลบแพทเทิร์นส่วนที่เราจะไฮไลท์เป็นวงกลมออกโดยที่เราก็ต้องเซเลคทั้งหมดแล้วเราก็กดอันกรุ๊ปออกมาครับเพราะตอนนี้เราจะลบไม่ได้